แอร์ลีนมอฟแม็กซ์กลับมาสู่ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้นะครับใช่ค่ะเบรกนี้เราอยากคุยเรื่องของอนาคตได้มองอนาคตของน้องวันใหม่ไว้เป็นยังไงกันบ้างไหมคะอยากเป็นสัตวแพทย์เหรอจริงเหรอลูกทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรลูกเพราะรักสัตว์สัตว์อะไรที่หนูชอบบ้างชอบสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่กับพี่นุ้ยได้เลยนะลูกสัตว์เลื้อยคลานหมาแมวหมาแมวก็ชอบที่บ้านมีหมากี่ตัวนะ11ตัว11ตัวแล้วถ้าเป็นสัตวแพทย์เขาให้รักษาแมลงสาบทำได้ไหมลูกน่าจะได้จริงๆเขาก็อยากเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะนะฮะเขาเคยบอกว่าเขาอยากเป็นอะไรบ้างที่ผ่านอยากเป็นครูไหมเขาอยากเป็นครูพอเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยความฝันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยคือจริงๆณตอนนี้เลยจะเน้นถึงเรื่องการเรียนเป็นหลักเลยก็เลยแต่เรื่องของงานในวงการเนี่ยก็อาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างตอนปิดเทอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวเราเองอ่ะชอบไหมชอบไปถ่ายละครไหมก็ได้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ชอบหยุดเรียนอ๋อเหรอไม่อยากมีการบ้านหยุดเรียนได้ยังไงอ่ะกลับมาถึงบ้านก็คือจะให้พี่สอนพี่ก็บอกว่าไงทำได้ไหมอ๋อได้ค่ะอ๋อโอเคอ๋อโอเคเล่นไม่ได้อย่าเรียกว่าสอนเลยเขาเลยต้องไปเรียนไงขอโทษทุกคนเอางี้ถ้าถามหน่องในฐานะพี่ชายครับห่วงอะไรวันใหม่ที่สุดห่วงก็เป็นเรื่องของการเรียนนี่แหละ มากสุดเลยเพราะว่าที่โรงเรียนเขาเหมือนค่อนข้างจะเข้มข้นแต่ว่ามันก็คิดว่ามันเป็นการสร้างพื้นฐานให้เขาแหละโอ้ก็ดีเนาะแล้ววันใหม่ล่ะถามน้องบ้างดีกว่าห่วงอะไรเฮียหน่องบ้างไหมห่วงมากไม่ห่วงเลยเหรอดูแล้วเฮียหน่องน่าจะเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยหรอใช่แล้วเรื่องความรักล่ะห่วงเฮียหน่องไหมไม่ห่วงเรื่องงานห่วงเฮียหน่องไหมไม่ห่วงสุขภาพมีไหมสุขภาพแล้วคุณห่วงใครบ้างที่บ้านเป็นห่วงใครที่สุดห่วงหมามากที่สุดห่วงหมามากที่สุดห่วงหมาเพราะเขารู้ว่าทุกคนเอาตัวรอดได้แหละเหลือแต่หมา11ตัวเนี่ยที่ต้องดูแลใช่ไหมลูกไหนๆก็แวะมาเรื่องของความรักและความรักของเฮียหน่องตอนนี้เป็นไงลูกไม่รู้ค่ะเตรียมกันมาดีเนาะใช่เขาเตรียมกันมาดีแค่นั้นถามหน่องเลยดีกว่าคำถามเพิ่งโผล่มาเมื่อกี้เลยนะใช่ใช่ผมจะไปเตรียมตอนไหนอ๋อเหรอเขาตอบความจริงเลยเออแล้วความรักตอนนี้ของหน่องเป็นไงบ้างก็ดีครับดีรักสัตว์รักแม่พูดถึงเรื่องนี้เหรอจำกล้องเบอร์หนึ่งตัวนั้นได้ไหมตกตาเขาสิเขารู้อะไรหรือเปล่าตัวนั้นก็รักคนตอนนี้ก็ดีก็ดีครับคุณแม่ความรักเรารวมๆตอนนี้ก็ดีครับเขาถามมาว่ามีแฟนหรือยังจ๊ะเราถามตรงเนี่ยเราคนถามตรงด้วยความที่เมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์นักข่าวไปไงเขาก็เลยเอามาเล่นผมเลยสัมภาษณ์ไปว่าอะไรล่ะตอบว่าครับครับก็จริงๆครับก็แทนคำตอบแล้วมั้งแต่ต้องถามคนในบ้านดีกว่าว่าโอเคไหมวันใหม่โอเคเหรอแล้วเขามาทีเขามาแบบมาตัวเปล่าหรือเขาติดไซเรนมาด้วยลูกหรอที่ใช้ได้ไหมที่มารถเขาจะมีไซเรนอยู่บนหลังคาลูกไม่มีอะลูกไม่ได้เข้าใจผิดแล้ววันใหม่เนี่ยเขาเป็นคนที่คอยสแกนแฟนๆหรือผู้หญิงของพี่ๆบ้างปะก็ไม่ได้ขนาดสแกนตรงหน้าตาต้องยังไงต้องยังไงหรือเปล่าต้องสวยหรือเปล่าอ๋อเหรอชอบคนสวยอ๋อชอบคนสวยเอางี้นะสมมุติแล้วกันนะอถ้าวันนึงเนี่ยฮีบอยจูงพี่จิ๊บปกฉัตรกำลังจะเล่นเลยจะเล่นว่าแม้ว่าจะเป็นได้ยากมากยากมากพี่จิ๊บขาดเลยเหรอแต่น้องผ่านแต่แม่เขาไม่ผ่านแต่น้องผ่านแต่แม่เขาไม่ผ่านแม่ไม่ผ่านแม่รักไม่ได้ผู้หญิงไม่ใส่อันเดอร์แวร์ไม่ใส่เดี๋ยว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 เย็นใส่น้องใส่น้องใส่น้องใส่เออถ้างั้นดีกว่าพี่จิมขอถามได้ไหมว่าสาวๆแบบไหนถึงจะสามารถเข้าบ้านเป็นสะใภ้เป็นสะใภ้ได้บ้านเนี้ยสวยอ่ะข้อแรกสวยข้อสองคือได้แล้วเนี่ยใจดีใจดีไหมใจดีอยากกินอะไรไหมไม่ไหวเชียวข้อสามก็
ชอบเล่นเล่นอะไรเล่นสนุกอะไรเงี้ยนะมันนั่งแบบยิ้มเล่นไม่ได้นะปกติเล่นเล่นไหมอุ้ยตลกตลอดเวลาโอเคข้อสี่มีไหมมีไหมถ้าอย่างเช่นถ้าหนูทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูทำอะไรมันต้องมาช่วยหนูทุกเรื่องเลยถ้ามีความลับอะไรก็จะบอกหมดเลยถ้าทำได้เหมือนคือต้องแบบเปิดใจกันอยากมีความลับกันความลับเราแต่ละเรื่องชอบคนขี้แกล้งโอ้ยไม่ได้อะเอางี้ประทับใจอะไรในตัวของคนนี้คนที่เราศึกษาอยู่จริงๆคือรู้จักกันอยู่แล้วก็น้องเขาก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักแล้วก็ด้วยความที่อาจจะด้วยวัยที่มันต่างกันอาจจะได้เห็นอีกมุมนึงของเขาแล้วไปเริ่มคลิกกันตอนไหนคือเคยทำงานด้วยกันไปที่เกาหลีแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันจนมาประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะติดต่องานคนหนึ่งคนหนึ่งซึ่งผมก็รู้จักเขาก็แบบเหมือนกับขอคอนแทคผมบายแค่นั้นเองเขาคุยงานปกติใช่เขาจับพัดจับผูว่างั้นอะไรอย่างนั้นมันเริ่มจากที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะจากที่แบบขอคอนแทคล่ะก็ได้รู้ทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตของทั้งพี่น้องด้วยถูกต้องนี่เมื่อกี้พูดถึงอนาคตนะมันมีเรื่องนึงที่อยากแนะนำมากๆเลยเพิ่งไปศึกษาหาข้อมูลมากับวิริยะประกันภัยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้วิริยะประกันภัยเนี่ยเขาออกมาคือวิริยะ Healthcare by BDMS เป็นยังไงอันนี้เนี่ยนะคือสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ16ปีจนถึง60ปีเลยแล้วก็คุ้มครองยาวนานนะคะจนถึงอายุ80เลยคือบอกเลยว่าเขาคุ้มครองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าแพทย์ค่าผ่าตัดทุกอย่างจ่ายตามจริงหมดเลยแล้วก็ยอดคุ้มครองเนี่ยสูงสุดถึง 700,000 บาทต่อปีเลยซึ่งบอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์028861557ค่ะเอาละครับและช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้พักกันสักครู่เดียววันใหม่ลูกจะถึงเวลาที่หนูได้แก้แค้นแล้ว Yes อดใจรอแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูภารกิจใหญ่ของเราใน Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้ครับเบอร์ของปริศนาเบอร์ของปริศนาเบอร์ของปริศนา